สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยส่งมอบโครงการห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูมในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนางจิรพรศรีสุวรรณนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคณะพร้อมด้วยพันเอกเอื้อชาติหนุนพักดีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3,4สําำนักงานภาค3หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย ส่งมอบโครงการห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูมให้แก่โรงเรียนชุมชนหนองย่าป้องตำบลวังโมกอำเภอวชิระบารมีจัังหวดพิจิตรและโรงเรียนบ้านป่าแซงอำเภอสามงามจัังหวดพิจิตรกองยุทธการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามีการสำรวจโรงเรียนพื้นฐานที่รับผิดชอบของหน่วยเพื่อพิจารณาคัดเลือกโดยพิจารณาข้อมูลพื้นฐานได้แก่ระดับชั้นการศึกษาและจำนวนนักเรียน ระบบไฟฟ้าระบบอินเทอร์เน็ตระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมการคมนาคมสะดวกซึ่งในพื้นที่จังหวัดพิจิตรได้รับการพิจารณาให้ได้รับโครงการดังกล่าวคือห้องเรียนหรือแหล่งการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นลักษณะพิเศษเฉพาะที่แตกต่างจากห้องเรียนโดยทั่วไปเพื่อใช้สำหรับการเสริมสร้างประสบการณ์ทางการเรียนการสอนฝึกอบรมโดยเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน ร่วมกับเทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งในระบบภาพระบบเสียงในระบบเรียนปกติและนอกชั้นเรียนในการเรียนทางไกลที่มีประสิทธิภาพการศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้นเป็นการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดนไม่มีข้อจำกัดเวลาและสถานที่และยังตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีหลักสูตรการด้านการศึกษาพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาด้านการอาชีพนอกจากนักเรียนนักศึกษาสามารถเข้ามาใช้บริการการศึกษาทางไกลในระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้แล้วประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงและนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือเป็นอาชีพเสริมได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่จะได้ใช้ห้องเรียนสมาร์